khẽ buông hơi thở và nhịp tình tình tăng tình đáng lẽ đêm nay cứ trôi từng giây chìm trong màn tối từ đâu dồn vang bớt.ในที่สุดวันนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ทุกคนกลัวกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการสูญเสียของพี่คิริโตะนะครับเนื่องจากว่าพี่แกนะครับพยายามนะครับจะไปดึงปรสิตออกจากด้านหลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วก็โดนบีบจนอาการสาหัสนะครับซึ่งมันแบบเป็นตัวละครที่แบบคนดูรักมากๆนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะครับที่พี่แกนะครับอาการสาหัสนะครับผมยังไม่กล้าตัดสินนะครับว่าพี่แกตายนะครับเพราะว่าพี่แกนับขาขาด2ข้างนะครับนะคือมันแบบเป็นตัวละครที่แบบครองใจคนดูมานานมากนะครับนะทั้งเรื่องเนี่ยพี่แกนะครับอาจจะได้รับการโหวตสูงสุดแล้วนะครับว่ามีคนชอบนะครับนะสำหรับพี่คิริโตะคงนะครับหรือพี่ดูโอมาดูดซ่วมที่ผมชอบเรียกนั่นแหละครับเปิดเอพิโซดมานะครับเราจะเป็นคาเมล่าแมนตัวหนึ่งนะครับที่ลี้ภัยอยู่บนด่านฟ้านะครับกำลังมองเหตุการณ์ด้านล่างทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวนะครับถ้าเราสังเกตใต้เท้านะครับของคอนโทรลสปีกเกอร์แมนนะครับเราจะเห็นว่าเขานะครับกระทืบลาร์ดสปีกเกอร์แมนแบบไม่ใยดีเรียกได้ว่าเป็นภาพที่โหดร้ายมากๆครับหนามซ้ำนะครับปืนรังสีเพอร์มานะครับก็ไม่มีอิทธิพลนะครับกับไททันสปีกเกอร์แมนอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะยิงหรือชาร์จนานแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่อัปเกรดไททันคาเมล่านะครับเผชิญหน้ากับอัปเกรดสปีกเกอร์แมนแบบตัวต่อตัวนะครับนะซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าคาเมล่าแมนนะครับตอนที่เขาอัปเกรดรักษาตัวอยู่เนี่ยเขาแทบไม่รู้จักสปีกเกอร์แมนเลยก็ว่าได้นะครับและเราก็จะได้รู้นะครับว่าอัปเกรดคาเมล่าแมนเนี่ยเขาสามารถหุบหน้าอกตัวเองได้นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นจุดอ่อนของพี่ไททันคาเมล่าแมนอย่างแท้จริงนะครับและผมไม่รู้นะครับว่าพี่นะครับทนปืนไม่ได้หรืออะไรนะครับยังคงหยิบโล่นะครับซึ่งเป็นซากปรับพังนะครับมากันนะครับพี่แกนะครับยังติดนิสัยใช้โล่อยู่นะครับพี่คาเมล่าแมนเนาะแล้วเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยแทบจะอ่อนสุดในหมู่ไททันเลยนะครับกลายเป็นกระสอบทรายอีกเช่นเคยครับไม่ต้องสืบและไอ้หมอนี่มันได้โผล่มานะครับคนเก่งคนดีของเรานะครับนะจีแมนไม่ได้อยากจะอวยหรือสรรเสริญหรอกนะครับแต่ว่าพูดออกมาด้วยความประชดล้วนมันกลับมารอบนี้นะครับพร้อมกับเลเซอร์เต็มพิกัดนะครับกะจะเอาให้ตายให้ได้เลยนะครับแถมยังใส่แว่นกับหูฟังด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่จีแมนทำแบบเนี้ยน่าจะได้รับบทเรียนมาจาก EP นี้ครับนั่นแหละครับไม่ต้องสืบนั่นแหละครับไม่อยากจะพูดครับโดนลำแสงและก็เสียงของซีนีมาแมนตึงๆนะครับสำหรับจีเหลี่ยมของเราเนาะจริงๆมันควรจะตายตั้งแต่ EP นี้แล้วนะถ้าไม่ได้ลูกน้องมาช่วยเนี่ยหลังจากพี่ไททันคาเมล่าแมนนะครับทำการตึงไททันสปีกเกอร์แมนไว้กับพื้นนะครับหวังจะช่วยให้มันจบๆนะครับไอจีเหลี่ยมนะครับมันก็โผล่มาพร้อมกับเลเซอร์6กระบอกนะครับแต่เหมือนกับว่าไททันคาเมล่าแมนเขาจะรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าจีแมนน่ะเลเซอร์มันแรงขนาดไหนนะครับจึงเลือกเปลี่ยนเป้าหมายนะครับนะในขณะเดียวกันเองนะครับนะคิริโตะนะครับได้กระโดดไปข้างหลังคอนะครับกะจะดึงปรสิตแล้วมันก็เกิดฉากอันน่าเศร้าแบบนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นตอนที่คุณดาฟักบูมนะครับหักอกคนดูสุดๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดมาเลยแต่กลับใดที่สงครามมันยังไม่จบนะครับเรานะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับนะเรายังไม่รู้นะครับว่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยจะโดนช่วยได้ตอนไหนนะครับไม่แน่นะครับอาจจะโดนช่วยเร็วๆนี้แล้วก็เป็นได้นะครับเนื้อเรื่องมันจะตึงเครียดเกินไปแล้วนะครับผมคิดว่านะมันใกล้จะคลายแม็กแล้วหรอมั้งมาเจอกันขนาดเนี้ยทั้ง3คนนะครับผมไม่รู้หรอกนะใครจะมาเป็นผู้ช่วยเหลือสปีกเกอร์แมนนะครับนะอาจจะเป็นอัปเกรดซีนีมาแมนหรือทีวีไม่แน่นะครับ
ไททันทีวีแมนนะครับอาจจะซ่อมตัวเองแล้วกลับมาช่วยได้ทันเวลาก็ได้นะครับเพราะนี่มันก็นานอยู่พอสมควรนะครับที่พี่ไททันทีวีแมนนะครับเขาหายตัวไปนะครับเกือบ10 EP ได้แล้วผมคิดว่ากับการที่แค่หน้าจอแตกนะครับแล้วก็กรงเล็บด้านหลังนะครับถูกตัดออกนะครับมันซ่อมใหม่ได้ไม่ยากหรอกนะครับผมเชื่อว่าทีวีแมนเขาเก่งมากพอนะครับที่จะปกป้องรักษานะครับแล้วก็ดูแลพวกพ้องนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันไม่ปรากฏให้เราเห็นเลยนะครับไม่ปรากฏด้านอ่อนแอของทีวีแมนให้เราเห็นเลยแม้แต่น้อยนะครับสุดท้ายนะครับผมคิดว่าทีวีแมนก็คุมเกมอยู่ดีนะครับนะอย่าลืมที่จะไว้อาลัยพี่คิริโตะคงด้วยนะครับและได้โปรดนะครับกด Subscribe หรือไม่ก็ช่วยดูคลิปให้จบก็พอครับ